ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ต้อมจะมาทำเกาเหลาต้มยำลูกชิ้นหมูนะครับแล้วก็ข้าวผัดกระเทียมนะครับหอมๆนะครับครับมาเตรียมวัตถุดิบกันก่อนนะครับครับก็มีต้นหอมผักชีนะครับหัวไชเท้านะครับแล้วก็รากผักชีนะครับห้ามทิ้งนะครับครับแครอทนะครับแครอทก็เหลืออยู่หน่อยนะครับเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับครับกระเทียมกรีบนะครับแล้วก็ลูกชิ้นหมูครับส่วนนี้ก็เป็นหมูเด้งด้วยนะครับผมครับดูตามขั้นตอนผมไปเรื่อยนะครับครับว่ามีอะไรบ้างนะครับครับนี่ครับผงปรุงรสนะครับน้ำตาลกวดนะครับตั้งชายครับแล้วก็พริกไทยป่นนะครับผมซอสปรุงรสซอสชูโชยุนะครับครับมีถั่วลิสงนะครับพริกป่นครับครับมะนาวด้วยนะครับสำหรับการทำต้มยำนะครับแล้วก็น้ำพริกเผานะครับครับอันนี้ก็จะโขกกระเทียมไว้นะครับสำหรับการทำการเจียวกระเทียมนะครับครับโขกพอหยาบนะครับครับจากนั้นก็เสร็จแล้วนะครับเตรียมวัตถุให้เรียบร้อยนะครับก็มีไชเท้านะครับแครอทนะครับหั่นเรียบร้อยแล้วนะครับล้างเรียบร้อยแล้วนะครับต้นหอมผักชีซอยนะครับกระเทียมโขกนะครับครับแล้วก็กระเทียมกรีบต่างหากนะครับไว้ทำอะไรเดี๋ยวคอยตามนะครับผมอันนี้ผมก็มีหอมใหญ่อยู่หน่อยนะครับก็เอามาใส่ในน้ำซุปด้วยนะครับเพิ่มความหอมนะครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะทำอะไรต่อนะครับมาดูกันนะครับการทำน้ำซุปนะครับครับที่ขาดไม่ได้ครับก็คือถั่วงอกนะครับผมนี่ครับการทำเกาเหลานะครับครับแช่น้ำเรียบร้อยแล้วก็เอาขึ้นมานะครับครับตั้งน้ำซุปกันเลยนะครับครับน้ำเปล่านะครับใส่กระเทียมเม็ดลงไปนะครับครับแล้วก็กระเทียมกรีบนะครับรากผักชีนะครับใส่ลงไปนะครับแล้วก็ผงปรุงรสนะครับผมครับตั้งน้ำให้เดือดนะครับครับแล้วก็น้ำตาลกรวดนะครับใส่ลงไปเลยนะครับแล้วก็ตั้งฉ่ายนะครับครับก็ทำให้น้ำซุปมีความอร่อยนะครับครับแล้วจากนั้นก็ใส่ไชเท้าลงไปนะครับครับไชเท้าแครอทนะครับแล้วก็หอมหัวใหญ่นะครับใส่ลงไปเลยนะครับครับต้มไปเรื่อยๆนะครับด้วยไฟอ่อนๆ นะครับจากไฟแรงก่อนนะครับค่อยอ่อนนะครับพอเดือดแล้วก็ตั้งมันอ่อนทิ้งไว้นะครับหอมนะครับหอมนะครับครับพอน้ำเดือดแล้วนะครับเราก็ปั้นหมูลงไปนะครับปั้นหมูลงไปนะครับค่อยๆหยอดลงไปนะครับใส่ลูกชิ้นลงไปเลยนะครับใส่ลูกชิ้นก็เรียกว่าตั้งให้มันเดือดๆนะครับแล้วก็เรียกว่าเคี่ยวไปเลยนะครับเคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับด้วยไฟอ่อนนะครับน้ำก็จะใสนะครับนี่ครับใส่ไปให้หมดเลยนะครับทานได้ทั้งวันเลยนะครับหิวเมื่อไหร่นะครับถ้ามีเส้นก็เอาเส้นมาทำเป็นก๋วยเตี๋ยวได้นะครับแต่อันนี้จะทำเป็นเกาเหลานะครับครับจะก็กะทิเจียวกระเทียมไว้นะครับสำหรับโรยหน้าเกาเหลานะครับเพิ่มความหอมนะครับครับต่อไปเราก็มาผัดข้าวผัดกระเทียมกันเลยครับอันนี้เป็นข้าวเย็นนะครับครับเนยจืดนะครับแล้วก็กระเทียมทุบนะครับแล้วก็ต้นหอมซอยนะครับแครอทซอยนะครับมาตั้งกระทะกันเลยนะครับอันนี้คือกระเทียมซอยนะครับกระเทียมซอยเมื่อสักครู่เป็นกระเทียมสับนะครับอันนี้ใช้กระเทียมซอยก่อนนะครับครับเจียวให้เหลืองนะครับผมให้เหลืองแล้วก็แห้งนะครับดูตามขั้นตอนผมไปเรื่อยๆนะครับการผัดข้าวผัดกระเทียมนะครับครับจากนั้นก็ใส่กระเทียมโขกลงไปนะครับหรือว่ากระเทียมทุบนะครับใส่ลงไปนะครับ
แล้วผัดไปเรื่อยๆนะครับให้มีความหอมเหลืองแล้วก็ใส่เนยลงไปเลยนะครับครับทำง่ายๆนะครับข้าวผัดกระเทียมนะครับทานคู่กับเกาเหลานะครับอร่อยนะครับหลังจากนั้นก็ใส่แครอทลงไปนะครับแครอทจะสุกยากหน่อยนะครับก็ผัดไปเรื่อยๆนะครับให้แครอทมีความเรียกว่าสุกนิ่มนะครับเมื่อได้ที่แล้วนะครับก็ใส่ข้าวผัดลงไปเลยนะครับใส่ข้าวสวยลงไปเลยนะครับลงไปผัดนะครับข้าวเราก็เป็นข้าวเย็นนะครับก็แช่ตู้เย็นไว้นะครับเอามาบี้ให้บี้ให้ไม่เป็นก้อนนะครับแล้วก็เอามาผัดครับจากนั้นใส่ซอสโชยุลงไปนะครับผมครับเพิ่มความหอมนะครับผมครับโชยุแล้วก็ผงปรุงรสหน่อยนะครับครับแล้วก็ซอสปรุงรสนิดนึงครับนั่นแหละครับกลมกล่อมแล้วครับผัดไปเรื่อยๆให้แห้งนะครับครับก็เหมาะกับเด็กๆนะครับที่บ้านนะครับทานกันนะครับหรือว่าทุกคนในครอบครัวนะครับครับรับรองอร่อยนะครับนี่ก็ผัดไปเรื่อยๆให้มันแห้งนะครับครับจากนั้นก็ใส่กระเทียมเจียวลงไปนะครับกระเทียมที่เราเจียวเมื่อสักครู่นะครับครับแล้วก็ต้นหอมซอยนะครับผัดแล้วก็พริกไทยป่นนะครับโรยลงไปแล้วก็ผัดให้นัวๆนะครับให้มันแห้งนะครับอันนี้จะดูว่ามันแต่จริงๆแล้วไม่มันนะครับไม่มันนะครับครับน่าทานมากเลยนะครับรับรองนะครับอร่อยนะครับทำตามสูตรผมนะครับนี่ครับได้แล้วนะครับครับได้แล้ว1จานนะครับกับ1ถ้วยนะครับผมข้าวผัดกระเทียมนะครับหอมอร่อยนะครับครับจากนั้นก็มาทำเกาเหลาต่อนะครับนี่ครับใส่ลวกถั่วงอกนะครับลงไปในชามนะครับรองไว้แล้วก็ซอสปรุงรสนะครับซีอิ๊วขาวหน่อยนะครับแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะครับตักลูกชิ้นในหม้อใส่ลงไปเลยครับนี่ครับชามนี้ก็แบ่งปันให้เพื่อนบ้านนะครับวันหยุดนะครับวันหยุดนะครับเดี๋ยวสักครู่นะอันนี้เป็นเกาเหลาธรรมดานะครับเดี๋ยวสักครู่ก็จะเป็นต้มยำครับเกาเหลาต้มยำของผมนะครับนี่ครับให้เพื่อนบ้านหน่อยนะครับเครื่องปรุงไปด้วยนะครับนี่ครับอร่อยอร่อยนะครับซดน้ำร้อนๆนะครับครับส่วนนี้ก็จะเป็นของผมแล้วนะครับก็เกาเหลาต้มยำนะครับนี่ครับก็น้ำพริกเผาหมูบะช่อนะครับแล้วก็น้ำมะนาวนะครับแล้วก็ถั่วป่นนะครับผสมกันนะครับให้มีความเผ็ดเปรี้ยวนะครับเค็มหน่อยครับแล้วก็มาราดบนชามเกาเหลานะครับก็จะเป็นต้มยำนะครับเกาเหลาต้มยำหมูนะครับทานคู่กับข้าวผัดกระเทียมนะครับรับรองอร่อยนะครับผมโรยด้วยกระเทียมเจียวด้วยนะครับแล้วก็ต้นหอมผักชีนะครับโอเคครับก็แนะนำเมนูเด็ดๆนะครับสำหรับวันหยุดและวันไหนๆก็ได้นะครับแก่ทุกๆท่านนะครับครับขอบคุณครับที่เข้ามาติดตามครับสวัสดีครับ